สวัสดีครับทุกคนวันนี้นำหนังสือกฎแรงนึงดูดมาฝากครับจะเรียกได้ว่าหนังสือเล่มน,นี้ The Key. เดอะคีเปรียบได้กับภาคสองของเดอะซีเกรก็ว่าได้โจไวตอลี่นะครับเขาเป็นครูคนหนึ่งในหนังสือเดอะซีเกรครับเขาก็จะมาบอกความลับกับคุณว่าอะไรที่มันขาดหายไปที่ทําให้เราเนี่ยยังดึงดูดทุกอย่างได้ไม่มากพอความเชื่อเป็นปัจจัยส่งผลของสิ่งที่เราเกิดประสบการณ์ไม่มีสาเหตุภายนอกอื่นๆมีบางสิ่งในชีวิตของคุณ ที่คุณพยายามจะดึงดูดบรรลุความสําเร็จหรือแก้ปัญหาและคุณก็ยังไม่สำเร็จผลโดยง่ายคุณได้อ่านหนังสือช่วยตัวเองมาเยอะเข้าสัมมนา,ามาเยอะแต่ดูเหมือนมันจะไม่สามารถดึงดูดมาได้เลยทุกสิ่งในชีวิตของคุณอยู่ที่นั่นเพราะคุณได้ดึงดูดมันเข้ามามันรวมถึงของเร็วด้วยคุณแค่เพียงดึงดูดมันเข้ามาแบบที่คุณไม่รู้ตัวเมื่อคุณเกิดรู้ตัวในเรื่องของการโปรแกรมสมองหรือจิตใจหรือความนึกคิด ที่กำลังปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังประสบการณ์ต่างๆของคุณคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมันและเริ่มที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณชอบมากกว่าไม่ชอบเข้ามาได้หากคุณเริ่มเคลียร์บางสิ่งให้หมดไปคุณเนี่ยจะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการเห็นได้ชัดว่าการทําให้สิ่งขวางกั้นในใจของคุณหมดไปเป็นความลับที่ขาดไปในการที่จะดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการเข้ามา คุณจะบอกได้อย่างไรว่าคุณจําเป็นต้องเคลียร์บางสิ่งให้หมดไปในตอนนี้ลองตอบคาถามเหล่านี้ครับคุณมีปัญหาด้านที่เกิดปวนซ้ซ้ๆในชีวิตของคุณหรือเปล่าคุณเคยกําหนดปณิธานว่าจะทําอะไรตอนเริ่มต้นปีแล้วไม่สามารถรักษามันไว้ได้หรือเปล่าคุณคับคล้องใจกับวิธีการที่บอกว่าคุณได้แต่กลับไม่ได้ผลกับคุณหรือเปล่าคุณไม่ลงมือทําอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณรู้สึกราวกับว่าบางสิ่งกําลังบ่อนทําลายความสําเร็จของคุณหรือเปล่า คุณเคยดูหนังเรื่อง The Secret แล้วคุณยังไม่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าหากคุณซึ้งรงกับตัวเองอย่างสมูรณ์แล้วคุณจะรู้ว่ามีอย่างน้อยหนึ่งด้านในชีวิตของคุณที่ดูเหมือนจะยากเย็นเกินกว่าจะแก้ไขได้เช่นด้านลดน้ำหนักการควบคุมอาหารการเงินเป็นต้นสิ่งที่คนส่วนมากทําก็คือชอบตําหนิสภาวะการภายนอกเวลาที่เกิดปัญหาซ้ําไปซ้ำมามักจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ไม่ใช่สาเหตุมาจากฉัน แต่เชื่อเถอะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือกำแพงกำแพงความคิดที่คุณสร้างขึ้นมาและถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำให้มันหมดไปคุณจะไม่สามารถมองเห็นทางออกของชีวิตได้ความเชื่อคือสิ่งที่คุณคาดการขึ้นมาว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยเราคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็ขายไอเดียให้ตัวเองแล้วกลายเป็นแบบนั้นหากคุณเริ่มปเปลี่ยนความเชื่อต่างๆของคุณคุณก็จะเริ่มดึงดูดความเป็นจริงใหม่เข้ามา เรามักจะร้องขอประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวและเผื่อรับประสบการณ์ของคนอื่นเข้ามาสู่จิตใต้สํานึกของเราเคยเป็นไหมครับที่คุณดูทีวีดูโซเชียลมีเดียแล้วก็มีอารมณ์ไปตามนั้นนั่นเลยครับเราเนี่ยกำลังดึงความเชื่อของใครสักคนมาสู่จิตใต้สานึกของตัวเองอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมีคนน้อยมากที่รู้จักวิธีที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นก็คือคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเสพสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ ผู้คนล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาคิดได้อย่างรงเป้าหมายว่าพวกเขาสามารถทำสิ่ง,งต่างๆได้แต่ไม่รู้ในระดับจิตใต้สํานึกว่าพวกเขาสามารถทํามันได้จริงๆมันยิ่งกว่าเป็นไปได้ว่ากระทั่งถึงตอนนี้จิตใต้สํานึกของคุณก็ยังฝังใจในความเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของคุณต่อความสําเร็จและสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกคลียออกไปไม่เช่นนั้นมันจะระงับพลังของมัน และแน่นอนว่าคุณถึงถูกเบรกไม่ให้ทำอะไรบางอย่างที่มันใหญ่ไปกว่านี้ดีไปกว่านี้เมื่อจิตสานึกของคุณคิดว่าคุณต้องการบางสิ่งแต่จิตใต้สานึกของคุณคิดว่าคุณไม่สมควรได้มันหรือว่าความเชื่อที่จำกัดของตัวคุณเองคุณจะล้มเหลวกับการได้สิ่งที่คุณต้องการแทนที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะดึงดูดสิ่งที่จิตใต้สานึกของคุณรู้สึกว่ามันถูกต้องสาหรับคุณดังนั้น เพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของคุณจะต้องเห็นด้วยและเห็นพ้องร่วมกันความเชื่อต่างๆในจิตสํานึกของคุณคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเชื่อความเชื่อในจิตใต้สํานึกของคุณและความเชื่อที่สุดก็คือสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆสิ่งที่คุณมีในชีวิตในตอนนี้คือสิ่งที่คุณต้องการและแน่นอนว่าคุณไม่รู้ตัวเดะคเป็นเคล็ดลับทั้งหมดที่เกี่ยวกับ การสะสางเรื่องเก่าความเชื่อเก่าๆให้หมดไปเพื่อที่จิตใจของคุณทั้งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกจะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวสูตรในการดึงดูดความมหัศจรรย์ดังนี้ 1. รู้ว่าคุณไม่ต้องการอะไรข้อสอเลือกสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆข้อสเคลียอุปสรรคให้หมดไปข้อสให้รู้สึกว่ามันสำลิดผลเรียบร้อยไปแล้วข้อหปล่อยวางระหว,ว่าง ที่ลงมือกระทําตามแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นห้าขั้นตอนเหล่านี้จะได้ผลสําหรับผู้คนในการบรรลุเป้าหมายและความฝันใหญ่ที่สุดของพวกเขาแต่หากคุณฝึกใช้ขั้นตอนเหล่านี้และรู้สึกถูกขวางกัน้นขับข้องใจอึดอัดและดูจะไม่สามารถทําให้เป้าหมายของคุณก่อตัวเป็นรูปธรรมขึ้นในความเป็นจริงได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ทําให้สิ่งขวางกั้นหมดไปอย่างสมบูรณ์แบบ มันอาจจะเป็นเพราะการดิ้นรนภายในนั่นก็คือส่วนหนึ่งของคุณต้องการเป้าหมายแต่อีกส่วนหนึ่งของคุณก็ไม่ต้องการจิตไร้สำนึกของคุณกำลังหักล้างความปรารถนาที่คุณรู้ตัวในจิตสำนึกของคุณคนที่พยายามใช้กฎแรงในดูดแต่ว่ายังคงรู้สึกติดข,ขัดในด้านใดด้านหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อที่ต่อต้านเจตนาหรือ intention ที่ถูกกล่าวออกมาของเขาอยู่ภายใน เมื่อคุณกำจัดสิ่งขวางกัน้นอันได้แก่ความเชื่อที่จํากัดของตัวคุณนั้นหมดไปผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นในทันทีคําว่าการทําให้หมดไปหมายความว่าคุณกําจัดสิ่งขวางกั้นเส้นทางที่อยู่ภายในจ,จิตใจที่คุณจะไปถึงความปรารถนาต่างๆของคุณให้หมดไปอุปรสรรคภายในนี้เรียกว่าตัวต้านเจตนาหนทางที่ดีที่สุด ที่คุณจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวต้านเจตนาก็คือคิดย้อนกลับไปที่วันปีใหม่ที่แล้วที่คุณอาจจะจำมันได้ที่เป็นไปได้มากที่สุดคุณอาจจะได้กล่าวประโยคอะไรเอาไว้เช่นฉันจะลดความอ้วนฉันจะออกกำลังกายฉันจะทำเงินให้มากขึ้นหรืออะไรก็ตามซึ่งมันคือเจตนาที่ดีของคุณเมื่อคุณนึกกล่าวเป้าหมายของคุณออกมาคุณคาดการ์อย่างเต็มเปี่ยมที่จะได้มันมา แต่อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นภายในวันถัดมาคุณอาจจะลืมแล้วว่ายิมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าคุณกินเกินสิ่งที่คุณบอกเอาไว้คุณเนี่ยลืมสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะปรับปรุงนิสัยการกินของคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวต้านเจตนาของคุณชนะเจตนาที่กล่าวออกมาของคุณการทำให้หมดไปก็คือการเอาตัวต้านเจตนาออกไปเมื่อคุณทําเช่นนั้นได้คุณจะสามารถมี หรือเป็นสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถต้องการมันได้จิตนาการมันได้การทำให้หมดไปคือความลับที่หายไปสำหรับโปรแกรมตัวช่วยตัวเองและเรามาดูกันนะครับว่าจักรวาลทำงานอย่างไรเขาได้บอกไว้ว่าหากคุณตื่นเช้าขึ้นมาด้วยสุขภาพที่ดีมากกว่าความเจ็บป่วยคุณได้รับพรมากกว่าคนนับล้านที่จะไม่มีชีวิตรอดในสัปดาห์นี้หากคุณมีอาหารในตู้เย็นเสื้อผ้าคลุมหลังหลังคาคลุมศีรษะ และสถานที่ให้นอนคนรวยกับคน75%ในโลกใบนี้หากคุณมีเงินในธนาคารหรือว่าในกระเป๋าสตางค์ของคุณคุณอยู่ในกลุ่มคน8%แห่งความมั่งคั่งของโลกหากคุณยกศีรษะของคุณไว้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจเท่ากับว่าคุณได้รับพรเนื่องจากคนส่วนใหญ่สามารถทำได้แต่คนส่วนมากไม่ค่อยทำ คุณเคยมีประสบการณ์ได้รับไอเดียหนึ่งในการทําอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่ได้ทําคุณเคยขอจัก,กรวาลให้ทําบางสิ่งแก่คุณแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณร้องขอหรือเปล่าคุณเคยจินตนาการสร้างภาพในใจและไม่ได้สิ่งที่คุณจินตนาการไว้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจเดอะคีขออธิบายว่าคนหนึ่งจัก,กรวาลซึ่งจะเรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงพลังมหาศาลสวงสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิต หรืออะไรก็ตามที่ได้ผลกับคุณกำลังส่งและรับสัญญาณข้อมูลตลอดเวลามันกำลังส่งแรงบันดาลใจมาให้กับคุณมันกำลังรับคำร้องขอจากคุณขออ้อ 2. บทสนทนาน,นี้กำลังถูกกรองผ่านระบบความเชื่อของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเนี่ยลงมือทำหรือว่าไม่ลงมือทำขอ้อ 3. ผลลัพธ์ที่คุณได้รับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสองขั้นตอนแรกและในหนังสือมีภาพนี้ประกอบมานะครับ เขาบอกว่าจักรวาลพร้อมที่จะรับคำร้องขอจากคุณและมันกำลังพยายามที่จะส่งสัญญาณข้อมูลแก่คุณการสื่อสารนั้นถูกกรองผ่านความเชื่อต่างๆของคุณผลลัพธ์สุดท้ายก็คือสิ่งนี้คุณเรียกว่าความเป็นจริงของคุณแต่หากคุณเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นคุณจะได้ความเป็นจริงที่แตกต่างกันออกไปผลลัพธ์ที่คุณได้รับในปัจจุบันจะเป็นไปตามความเชื่อต่างๆของคุณเสมอตัวอย่างเช่นเมื่อคุณได้รับไอเดียหนึ่งที่จะสร้างสินค้าใหม่หนึ่งชิ้น ไอเดียนั้นมาสู่คุณในแบบของขวัญจากจัก,กรวาลแต่หลังจากนั้นเมื่อคุณคิดถึงไอเดียนั้นคุณมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับมันบางทีคุณพูดถึงสิ่งต่างๆอย่างเช่นแต่ฉันไม่รู้ว่าจะทําให้มันสําเร็จได้อย่างไรหรือว่าแต่ฉันจะได้ไปหาเงินจากไหนเนี่ยหรือว่าใครอาจจะเคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนการวินิจฉัยความสงสัยความกังวลคือทั้งหมดที่เรียกว่าความเชื่อและความเชื่อเหล่านั้นจะหยุดคุณไม่ให้ลงมือทําผลลัพธ์ก็คือ คุณจะไม่ได้สร้างสินค้าขึ้นมาตามที่คุณมีไอเดียที่จริงแล้วคุณอาจจะสังเกตร,รู้ภายหลังว่าใครคนอื่นได้ทำและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจัก,กรวาลชอบความเร็วจัก,กรวาลให้ไอเดียสินค้าหรือว่าไอเดียใหม่ๆกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันแต่คนส่วนใหญ่สงสัยกังวลและก็ไม่ลงมือทำแต่ความสำเร็จจะไปสู่คนที่เชื่อและลงมือทำทันทีแต่กับเรื่องที่คุณขอการช่วยเหลือจากจัก,ก,กรวาลจัก,กรวาลอยู่ที่นั่นเสมอ พร้อมที่จะฟังและเติมเต็มแต่บ่อยครั้งเมื่อมันพยายามที่จะช่วยคุณความเชื่อของคุณเองต่างหากที่เข้ามาขัดขวางตัวอย่างเช่นคุณอาจจะขอหนทางที่คุณจะพบคู่รักของคุณจะกวลได้ยินและพยายามที่จะกระทุ้งให้คุณเข้าไปร่วมกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคุณอาจจะพบบุคคลนั้นที่เป็นคู่รักของคุณในอนาคตได้แต่ก็อีกครั้งที่คุณพูดให้ตัวเองไม่ทําโดยพูดบางอย่างเช่นแต่ฉันได้เข้าร่วมในกลุ่มนั้นมาก่อนแล้วนี่นาหรือว่า ไม่มีใครจะมาต้องการฉันหรอกเพราะว่าฉันไม่ดีพอจัก,กรวาลเนี่ยกำลังพยายามที่จะช่วยคุณแต่ความเชื่อของคุณทําให้มันเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จผลลัพธ์ที่คุณได้รับจะเป็นไปตามความเชื่อที่ไม่รู้ตัวเสมอความเชื่อแบ่งเป็นความเชื่อที่คุณรู้ตัวและความเชื่อที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะเข้าใจว่าความเชื่อทั้งหมดที่คุณกําลังทําในโลกของคุณ เป็นไปได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวซะเป็นส่วนใหญ่จริงไหมครับคุณมีความเชื่อที่คุณรู้ตัวในจิตสํานึกและคุณก็มีความเชื่อที่ไม่รู้ตัวหรือความเชื่อในจิตใต้สําน,นึกที่มันลึกกว่าทรงพลังมากกว่าความเชื่อเหล่านั้นเป็นวงจรที่สร้างการโปรแกร,รมที่กําลังปฏิบัติอยู่ในชีวิตของคุณณขณะน,นี้เพื่อที่จะทําให้มันหมดไปคุณจะต้องสะสางความเชื่อที่อยู่ลึกกว่านั้นให้ได้โดยสรุปก็คือ คุณใช้ชีวิตยอยู่ในจัก,กรวาลที่ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่รู้ตัวที่อยู่ภายในจิตใต้สํานึกนั่นก็คือด้านที่คุณจะต้องเคลียร์มันให้หมดอีกครั้งหนึ่งการเคลียร์ให้หมดไปเป็นความลับที่ขาดหายไปสู่การดึงดูดอะไรก็ตามที่คุณต้องการกฎแห่งการดึงดูดได้บอกไว้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดคนที่มีทัศนคติความนึกคิดที่ถูกต้องจากการบรรลุเป้าหมายของเขา ไม่มีสิ่งใดบนโลกสามารถช่วยคนที่มีทัศนคติความนึกคิดที่ผิดได้เมื่อคุณปลอดโปร่งจากความเชื่อที่จำกัดตัวคุณทั้งหมดที่อยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะเข้าสู่การทำงานของกฎแห่งการดึงดูดอย่างรู้ตัวคุณกำลังดึงดูดทุกสิ่งเข้าสู่ชีวิตคุณอยู่แล้วเนื่องจากกฎนี้แต่อย่างไม่รู้ตัวเท่านั้นเองพลังแห่งความคิดคือกฎแห่งการดึงดูดกฎพื้นฐานของกฎแห่งแรงดึงดูดก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณโฟกัส มุ่งเน้นสนใจหรือใส่ใจอย่างมากสิ่งนั้นจะมีพลังงานสูงและขยายใหญ่คนส่วนมากถูกทําให้โฟกัสไปยังสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการและผลลัพธ์ก็คือพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปอีกทุกสิ่งในชีวิตของคุณได้ถูกดึงดูดเข้ามาเนื่องจากกฎแห่งการดึงดูดและมัน,ไม,นไม่มีข้อยกเว้นคุณกําลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดชีวิตไม่มีข้อยกเว้นและสิ่งสําคัญ เราไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัวกฎแห่งการดึงดูดจะทำงานเมื่อคุณรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ตอนปลายของสิ่งที่คุณไม่ต้องการไม่ใช่แค่คิดเกี่ยวกับมันคุณจะต้องกำจัดโปรแกรมเก่าในใจคุณให้หมดไปซะก่อนถ้าคุณยังไม่ได้ทำคุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่าไม่รู้ตัวในระดับจิตใต้สำนึก คุณจะดึงดูดทุกอย่างตามสิ่งที่คุณคิดและเชื่อหลายคนไม่เชื่อว่ากฎแรงดึงดูดมีอยู่จริงจริง,รงๆแล้วมันก็มีอยู่จริงเพียงแต่คุณเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการในลนักษณะที่เฉพาะเจาะจงคนต่างๆคิดว่าชีวิตในวันนี้เป็นพระวมโชคแล้วก็คาดการเหตุการณ์รา้ายๆก็มาสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ร้ายๆซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำเล่านั่นแหละครับสิ่งที่คุณคาดการก็คือความเชื่อที่คุณได้รับผลลัพธ์จากแรงดึงดูด เมื่อคุณมีความชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะต้องเต็มใจและตั้งใจที่จะทำสิ่งใดก็ตามเพื่อแลกมันมาการกระทำที่คุณลงมือทำจะไร้แรงต้านและแรงพยายามหมายความว่าคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณง่ายๆเพีงยงแค่คุณมีการกระทำที่เกิดจากแรงบันดาลใจจัก,กรวาลชอบความเร็วอย่าช้าอย่ามัวคิดอย่าสงสัยเมื่อโอกาสอยู่ที่นั่นเมื่อแรงกระตุ้นอยู่ที่นั่นเมื่อแรงกระทุง้ง จากสัญชตาตญาณภายในอยู่ที่นั่นให้ลงมือทําทันทีนั่นคืองานของคุณและนั่นคือทั้งหมดที่คุณจะต้องทําการกระทําอาจจําเป็นหรืออาจไม่จําเป็นในสถานการณ์ของคุณมันก็ขึ้นอยู่กับคุณและสิ่งที่คุณต้องการด้วยบ่อยครั้งที่จะไม่ต้องทําแต่บ่อยครั้งยิ่งกว่าที่คุณจะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างและเมื่อคุณกระทําและคุณเชื่อว่านี่คือแผนจากพระเจ้าหรือจากกวาลเมื่อคุณทําเช่นนั้นปฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้น คุณไม่ต้องทำทุกสิ่งหรือแม้กระทั่งสิ่งใดเสมอที่จะดึงดูดผลลัพธ์ที่คุณต้องการแต่คุณจะต้องเต็มใจและตั้งใจที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่ผลขึ้นมาและรู้สึกว่าทุกอย่างนั้นมันกำลังใช่สำหรับคุณคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณความเต็มใจและตั้งใจของคุณที่จะลงมือกระทำจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณเคลียร์แล้วเมื่อคุณปลอดโปร่งคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือบางครั้งบางสิ่งที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก ต่อมามาพูดถึงวิธีดึงดูดเงินล้านกันนะครับในแต่ละวันจักรวาลมักจะส่งไอเดียเงินล้านให้กับทุกคนเสมอแต่แน่นอนว่าจักรวาลทาดีที่สุดแล้วและไม่ใช่ทุกคนที่จะลงมือทํามันแต่คนที่สามารถเอามันไปทําได้เป็นคนแรกๆก,ก็จะได้เงินสดก้อนโตจักรวาลจะส่งไอเดียเดียวกันมาให้กับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงมือทําอย่างรวดเร็วเงินนั้นก็จะกลายเป็นของคุณเงินชอบความเร็วจักรวาลชอบความเร็ว เมื่อคุณได้ไอเดียอย่างหนึ่งต้องลงมือทำทันทีเหตุผล <Hey, S 1> <Hey. S 2> เดียวที่คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำเร็วก็เนื่องจากความนังเลสงสัยบางอย่างความนังเลนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องถูกเคลียให้หมดไปและนน่นคือสิ่งที่คุณต้องการลักษณะที่กดแรงในดูดทำงานก็คือหากคณเคลียพื้นที่ภายในที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากจะได้มันมีมันแต่ไม่มีการยึดติดกับผลลัพธ์คุณแค่ส่งความปรารถนาคุณออกไปข้างนอกด้วยความสนุก เหมือนกับการเล่นจักรวาลจะใส่โอกาสเข้ามาที่หน้าคุณทันทีคุณก็แค่ลงมือทำและมีเท่านั้นเองเมื่อคุณปลอดโปร่งภายในไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือว่าคุณเนี่ยได้กำจัดอุปสรรคทางใจให้หมดไปแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือคุณจะได้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่คุณต้องการอย่างรู้ตัวแต่หากคุณไม่กำจัดให้หมดไปจนโปร่งโล่งที่ภายในจิตใจคุณแล้วคุณมักจะชนสิ่งขวางกั้นอยู่เรื่อย และปกติจะเป็นอดีตเดิมๆความล้มเหลวเดิมๆและเป็นของเดิมๆหากคุณไม่ยอมกำจัดสิ่งที่มันติดอยู่ในใจคัดในใจอึดอัดในใจให้มันหมดไปคุณก็จะดึงดูดเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ได้เรื่อยๆคุณเองก็จะกลายเป็นแม่เหล็กแต่ว่าดึงดูดเรื่องร้ายนะครับแต่ว่าหากคุณมีสภาวะจิตใจแห่งการให้อภัยคุณจะกลายเป็นพลังแม่เหล็กในการดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวเอง คนส่วนมากชอบบ่นว่าพวกเขาไม่มีเงินมากเพียงพอพวกเขามองบินค่าใช้จ่ายพวกเขาจะจ่ายบินของพวกเขาอย่างไรพวกเขาจะหาอาหารเงินมาเลยนดูครอบครัวได้อย่างไรพวกเขาจะดึงดูดเงินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรคุณอาจจะกําลังรู้สึกแบบนี้หรือว่าอาจจะเคยรู้สึกคุณอาจจะเป็นตอนนี้อยู่ก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้คุณรู้จริงๆก็คือว่าหลายคนเนี่ยพยายามดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าเงิน แต่คนบางคนกําลังบ่นว่าการมุ่งเน้นไปที่เงินเนี่ยเป็นเพียงความโลภคุณเคยได้ยินการปลูกฝังนี้ไหมครับเงินเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้ามีเงินมากก็คือโลภมากถ้ามีเงินก็จะไม่มีเวลาสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่เรื่องทางจิตวิญญาณกรุณาสังเกตความต่างระหว่างกันก็คือเมื่อคุณต้องการเงินและเวลาในทางเดียวกันแล้วคุณเนี่ยเพ่งมองไปที่ความเลวหรือความโลภความเห็นแก่ตัวเป็นการที่คุณเนี่ยกำลังผลักไสเงินออกไปหรือไม่ก็ หากคนส่วนมากตะกายที่จะหาเงินมาให้ได้มีความกังวลทุกร้อนกับเงินสุดท้ายเงินก็จะออกไปทุกอย่างเป็นการปิดการไหลของกระแสการเงินอย่างไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและโดยเฉพาะความเชื่อของคุณเกี่ยวกับว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสมควรได้รับและความเชื่อนั้นจะสร้างจุดเปลี่ยนสภาวะจิตจของความสมควรที่คุณจะผ่านไปได้หรือไม่ได้ชีวิตของคุณสามารถยอดเยี่ยมได้สุดๆ วิเศษได้อย่างแท้จริงตามที่คุณปรารถนาแต่บ่อยครั้งมากเราไปถึงจุดของระดับความเคยชินในความรู้สึกและไม่ผ่านมันไปเพราะขอบเขตจำกัดที่เรากันตัวเองไว้เพราะสภาวะจิตแห่งความสมควรนี้เองที่กีดกันเราดังนั้นเมื่อคุณกำจัดสิ่งขวางกั้นให้หมดไปจนปลอดโปรง่งแน่นอนว่าคุณก็จะสามารถดึงดูดอะไรที่คุณต้องการได้กฎแรงดึงดูดบอกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มดึงดูดอะไรก็ตามจงเขียนบางสิ่งที่คุณต้องการเป็นต้องการทำมีลงปรนสมุดของคุณก่อนและให้คุณกล่าวเจตน,นาออกมาจะเขียนหรือว่าพูดก็ได้คุณจะต้องฝึกที่จะวางความคิดตัวเองอยู่ในแนวเดียวกันกับที่คุณคิดและลงมือทำทำทุกอย่างให้สอดคล้องกันทำให้ตัวเองมีส่วนร่วมในกฎแห่งการดึงดูดจงกล้าในสิ่งที่มีค่าคู่ควรสมมติว่าคุณสามารถมีสิ่งใดก็ได้ในโลกใบนี้ กล้าในสิ่งใดก็ได้แล้วมันจะเป็นอะไรจงคิดเหมือนกับพระเจ้าหากวันนี้คุณมีพลังที่จะทำเป็นหรือว่ามีสิ่งใดแล้วคุณจะทำอะไรจะไม่ว่าพระเจ้าไม่เคยมีข้อจำกัดให้กับคุณหากคุณคิดเหมือนกับพระเจ้าแล้วคุณจะกังวลกับสิ่งใดอีกหรือเปล่าคุณจะกังวลกับข้ออ้างต่างๆหรือเปล่าไอเดียก็คือคุณจะต้องแกล้งทำเป็นว่าคุณคือพระเจ้าในขณะที่คุณกำลังใคร่ครวญพิจารณาชีวิตที่คุณใคร่จะดึงดูด เพราะฉะนั้นด้วยความคิดในใจคุณต้องการจะเป็นอะไรมีอะไรให้เขียนใส่สมุดของคุณครับวิธีการที่เราเลือกมองเห็นโลกจะสร้างโลกที่เรามองเห็นถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่สามารถคุณก็สามารถถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณสามารถคุณก็ไม่สามารถเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญวางใจในสิ่งที่คุณเขียนใส่สมุดนะครับว่าคุณต้องการอะไรให้คิดใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดก่อนหน้านี้หลายปีนี้ที่ผ่านมา รวมทั้งมีเจตนาที่มีพลังมากขึ้นใส่พลังเข้าไปในการเขียนคุณอาจจะใส่ชื่อคนหรือว่าสิ่งที่มีส่วนร่วมกับคุณก็ได้เช่นถ้าคุณต้องการเงินมากขึ้นสําหรับคุณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเงินมากขึ้นสําหรับคุณและครอบครัวและคนรักจะยิ่งดีไปกว่านี้อีกเราจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากคุกในจิตใจเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือว่าสิ่งที่คุณต้องการ คุณคู่ควรทั้งหมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเขียนลงไปว่าคุณต้องการอะไรให้คุณเขียนเป้าหมายที่ซื่อตรงออกมาอย่าไม่ต้องกลัวเกรงเพราะฉะนั้นอย่าห่วงใยตัวเองว่าจะได้บางสิ่งได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเขียนประโยชน์ด้วยเจตนาความตั้งใจของคุณลงไปแล้วคุณจะเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆสําหรับการดึงดูดมันหลังจากคุณทําแบบฝังหัดการกําจัดสิ่งขวางกั้นให้หมดไปคุณจะเริ่มดึงดูดทุกอย่างด้วยปาฏิหาร จงเขียนเจตนารมที่ยิ่งใหญ่ของคุณเอาไว้หรือว่าใส่สมุดหรือว่ากระดาษก็ได้แล้วอ่านมันอย่างมีความสุขและคาดหมายมันถึงปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการเคลียร์ที่อยู่ในหนังสือเด็กคีนะครับคุณสามารถที่จะเขียนตามใส่สมุดคุณได้เลยครับวิธีที่หนึ่งเป็นเทคนิคการเคลียร์ที่มหศัศจรรย์แน่นอนว่าในสมุดของคุณคุณจะเตรียมพร้อมแล้วก็ปากกาเอาไว้ให้เขียนสิ่งัีษคุณสํานึกรู้คุณออกมา มันสามารถเป็นรายการสิ่นิคุณจะระลึกว่าคุณมีประสบการณ์ใดที่อยากจะขอบคุณหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถจินตนาการได้รู้สึกขอบคุณมันได้เขียนลงไปใส่สมุดของคุณครับวิธีที่สองทำงานกับอารมณ์ของคุณที่คุณอาจกำลังรู้สึกตอนนี้จงคิดถึงบางสิ่งที่คุณต้องการเป็นทำและมีหากคุณยังไม่ดึงดูดมันมาคุณรู้สึกเกี่ยวกับมันอย่างไรเอาอารมณ์นั้นมาทำแบบฝึงหัดนี้นะครับ2.1 คุณได้มีความสุขเรื่องอะไรหรือโกรธรู้สึกผิดหรือกังวลอะไรคำถามนี้จะช่วยคุณอธิบายความรู้สึกของคุณอย่างเฉพาะเจาะจงว่ามันเป็นอะไรเขียนใส่สมุดของคุณครับสองจเหตุใดคุณจึงไม่มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องนั้นเหตุผลของเราสำหรับการรู้สึกไม่ดีแตกต่างจากสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับมันเหตุผลของเราคือความเชื่ออะไรสองสคุณห่วงใยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่รู้สึกไม่มีความสุขเกี่ยวกับเรื่องนั้นคำถามที่ฟังดูแปลกนี้จะช่วยคุณหาความกลัวหรือความห่วงใยที่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกแย่ๆนั้นหายไปเรามักจะลังเลที่จะออกหาจากความรู้สึกหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บปวดก็ตาม2.4คุณเชื่อมันหรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ2.5เหตุใดคุณจึงเชื่อมัน2.6 คุณห่วงใยว่าจะเกิดอะไรหากคุณไม่เชื่อมัน่นบางครั้งเราเยึดติดอยู่กับความเชื่อที่ยึดถือมานานแล้วแม้ว่ามันจะพิสูจน์ว่ามันจำกัดหรือเป็นสาเหตุสร้างความไม่ผาสุกข,ของคุณความห่วงใยของคุณคืออะไรมันยังดูเหมือนเป็นจริงสำหรับคุณหรือเปล่ามาถึงจุดนี้คุณควรรู้สึกโปรง่งลงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วหากบางสิ่งยังคงอยู่ที่นั่นหรือว่าอารมณ์ใหม่ผดขึ้นมาแค่เพียงทำคำถามนี้อีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยปลดปล่อยให้คุณมีความคิดเป็นอิสระได้ดีเยี่ยมวิธีที่สเป็นการแก้ความคิดของคุณให้หายุ่งเหยิงด้วย5ขั้นตอนนี้ข้อหนึ่งระบุค,ความคิดที่บุกรุกเข้ามาที่ําให้คุณเสียอารมณ์หรือว่าสร้างความสับสนเขียยม,มันลงไปกระบวนการนี้เปรียบเสมือนกับการจับผีเสื้อด้วยตะข่ายความคิดมาอย่างรวดเร็วและมากมายเป็นกลุ่มๆและปกติเราจะไม่ล่วงรู้มันด้วยเลย หากคุณเริ่มที่จะระบุความคิดของคุณแล้วมันเป็นการที่คุณจะเพิ่มความกระหนักรู้และสามารถทําเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นต่อไปได้หากคุณพบว่ามันยากที่จะฝึกจับความคิดตัวคุณเองก็ให้ใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนอารมณ์ณขณะนั้นอยู่กับปัจจุบันของคุณอย่างฉับพลันทันทีที่คุณสังเกตร,รู้การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์นั้นขอให้คุณถามตัวเองว่าอะไรที่มันเพิ่งผ่านจิตใจของฉันไปนะและคุณเนี่ยจะเขียนมันลงไปใส่สมดุด ขั้นตอนที่สองความคิดของคุณเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปมากมายเพราะฉะนั้นจะต้องหาหลักฐานเพื่อทําให้จิตใจของคุณเนี่ยได้รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าเอาสม,มุดมาแล้วก็แบ่งทางตั้งออกเป็นสามช่องในช่องแรกให้เขียนบนหัวว่าความคิดเชิงอารมณ์ในช่องที่สองเขียนหัวเรื่องว่าประจักษ์พยานที่ความคิดเป็นจริงหรือว่าหลักฐานและในช่องที่สามให้เขียนหัวเรื่องว่าประจักษ์พยานที่ความคิดไม่เป็นจริงเติมช่องต่างๆด้วยประจักษ์พยาน ที่สนับสนุนและต้านความคิดของคุณมันเป็นเหมือนกับการศึกษาผีเสื้อด้วยความอยากรู้และปราศจากการตัดสินและขั้นที่สามทำการทดลองเชิงพฤติกรรมเพื่อทดสอบความจริงของความคิดให้ไกลออกไปอีกเช่นหากความคิดของคุณคือฉันพูดบางสิ่ง,งโงเมื่อพูดต่อหน้ากลุ่มผู้คนมากมายให้ทดสอบออกมาว่ามันเป็นจริงเพียงใดด้วยการพูดต่อหน้ากลุ่มหลาย,ลายกลุ่มมันเป็นจริงว่าคุณพูดอะไรงงงเสมอหรือเปล่า ทั้งนี้จะช่วยให้คุณฝึกสินที่คุณกลัวด้วยจนมันกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากการฝึกนี้และความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อผลที่คุณกลัวมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นขั้นที่สี่ตัดสินใจว่าความคิดดั้งเดิมของคุณเป็นจริงอย่างไรโดยพื้นฐานของหลักฐานทั้งหมดที่คุณรวบรวมและผลลัพธ์การทดสอบเชิงพฤติกรรมของคุณพิจารณาว่าความกลัวของคุณมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดบางทีคุณอาจจะรู้ว่า ความคิดที่กำลังทำให้คุณเสียอารมณ์นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นหากมีความเป็นไปได้มันจะกลายเป็นจริงให้ถามตัวเองว่าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรคุณจะเห็นว่าคุณเปลี่ยมด้วยขุมพลังและคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายนั้นหากมันเกิดขึ้นจริงและขั้นที่ห้าและเป็นขั้นสุดท้ายครับให้รู้ว่าความคิดที่สร้างความยุ่งยากหรือจำกัดตัวคุณนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและมันไม่ได้กำลังช่วยคุณอยู่ความคิดไม่ได้ทำให้คุณเจ็บด้วยเช่นกัน ดังนั้นจงอย่าต่อต้านมันวิธีที่สี่ทำให้คุณเนี่ยเคลียสิ่งที่คุณมีอยู่ในความเป็นจริงของคุณตอนนี้เลยอะไรที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขณะตรงนี้และเวลานี้ตรงที่คุณกำลังนั่งหยุดตรงนี้ปลดปล่อยจิตนาการของคุณให้มันฟุ้งออกมาแล้วเขียนมันออกมาว่าอะไรวิธีที่ห้าคิดถึงบางสิ่งหรือบางคนในชีวิตของคุณตอนนี้เลยที่ยังคงทาให้คุณคับข้องใจมันอาจจะเป็นปัญหาสุขภาพ มันอาจจะเป็นเพื่อนคนทำงานที่คุณเข้ากันไม่ได้แต่มันไม่สำคัญว่าจะเป็นอะไรเลือบบางสิ่งอะไรก็ได้ทำแบบฝังหัดนี้ขณะที่คุณยึดภาพกับสิ่งของหรือว่าบุคคลน,นั้นในความประหนกรู้ของคุณให้เริ่มพูดเงียบว่าฉันรักเธอคุณสามารถกำหนดทิศทางประโยชน์ดังกล่าวไปที่สวงสวรรค์ก็ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะได้ผลหรือเปล่าจงไว้วางใจกระบวนการและพูดต่อไปทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือ พูดซ้ำๆว่าฉันรักเธอขณะที่คุณทําคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความรักแล้วคุณเนี่ยจะเริ่มแปลงสภาพสิ่งของหรือว่าบุคคลน,นั้นได้จําไว้ว่าไม่มีใครต้องรู้ว่าคุณทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมันไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นทั้งหมดมันอยู่ภายในตัวคุณแล้วก็คือกุญแจเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่ออะไรก็ตามและทั้งหมดที่คุณต้องทําเพื่อชําระล้างความสัมพันธ์นั้นก็คือกล่าวความว่าฉันรักเธอ เพราะฉะนั้นหากคุณทําเสร็จแล้วก็บันทึกประสบการณ์ของคุณตรงนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็คืออาจาริสมาก่อนว่าคุณกําลังมีปัญหากับอะไรแล้วพอพูดฉันรักเธอก็บันทึกหลังจากที่คุณเนี่ยทำกระบวนการนี้อีกครั้งหนึ่งพูดซ้ำๆฉันรักเธอฉันรักเธอจนคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมาค่อยเขียนบันทึกวิธีที่หเริ่มต้นด้วยการหลับตาของคุณหายใจเข้าลึกๆและถามตเองว่า มันปลอดภัยสำหรับฉันมากเพียงไรที่จะมีคุณก็ระบุสิ่งที่คุณต้องการเช่นบ้านรถยนต์คันใหม่จากนั้นสังเกตว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาในร่างกายของคุณความคิดใดเหตุใดคุณจึงไม่ควรมีสิ่งนี้ให้คะแนนความต้านทานนี้ระหว่าง0-10จากนั้นคุณเคอะที่โต๊ะเบาและกล่าควคำว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกปลอดภัยที่จะมีสิ่งนี้ฉันก็รักและยอมรับตัวฉันอย่างลึกๆและหมดใจ จากนั้นคุณก็ทำซ้ำอีกครั้งและถามเตงว่าฉันรู้สึกอย่างไรทุกครั้นที่ฉันพูดในขณะที่คุณกำจัดความเชื่อที่จำกัดหมดไปคุณจะให้เสรีภาพแก่ตัวเองที่จะมีความกลมกลืนในเชิงความสรรเสืินให้กับตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆลองทำดูนะครับวิธีที่7คุณจะต้องแซ่รู้สึกว่าความประสงค์ของคุณสมปรารถนานแล้ว จนกระทั่งการแท่งรู้สึกนั้นมีความแจ่มแจ้งเสม,มือนกับว่ามันอยู่ในประสาทสัมผัสความเป็นจริงคุณจะต้องฝึกจิตนาการว่าคุณกำลังรับประสบการณ์สิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ให้คุณอาศัยอยู่ในจินตนาการนั้นรู้สึกถึงมันจินตนาการถึงมันเอิบอิ่มไปกับมันรู้สึกว่ามีฟิลลิ่งของความสุขที่คุณได้รับสิ่งนั้นจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือใช้ปากกาเขียนจินตนาการที่มีพลังงานของคุณสนุกกับมัน คิดลงใส่สมุดว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณได้รับประสบการณ์อย่างไรวิธีที่8หากคุณรู้สึกติดขัดในด้านใดในชีวิตหากคุณไม่ได้กําลังดึงดูดรถบ้านงานคู่รักหรือสิ่งใดใก็ตามที่คุณต้องการมันอาจจะมาจากการขาดการให้อภัยหรือว่าอาโหสิกรรมจริงๆก็ได้บางทีคุณไม่ได้ให้อภัยคนอื่นบางทีคุณไม่ได้ให้อภัยตัวเองมันไม่สําคัญว่าจะเป็นอันไหนถ้ามีสิ่งไหนอยู่ก็คือ,อยังติด้ัดนั่นเอง ยังไม่เกลี่ยออกไปการยึดติดอยู่กับอารมณ์เก่าๆความทรงจําหรือว่าเรื่องราวในอดีตเป็นการรับประกันได้ว่าคุณผูกพลังงานเอาไว้และมันขวางกั้นคุณและความสามารถของคุณที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณจะต้องทําตอนนี้คือให้อภัยโอหังศิกรรมทั้งกับตัวเองและคนอื่นเขียนออกมาว่าคุณต้องการให้อภัยอะไรกับตัวเองและคนอื่นเขียนออกมาให้เยอะที่สุดแล้พูดว่าฉันให้อภัย จำไว้เลยว่าคนอื่นเขาไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิดนะครับทุกอย่างเนี่ยที่ทําให้เราได้เจอกันกันกบใครก็ตามเขาเนี่ยทำให้เรามีบทเรียนที่ทําให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นบางทีคุณควรจะต้องขอบคุณเขาที่ทําให้คุณเนี่ยเสีย,ยใจเพราะฉะนั้นเขียนออกมาครับว่าคุณอยากจะให้อภัยใครแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะครับและนี่ก็เป็นการแบ่งปันแบบฝังหัดส่วนหนึ่งในหนังสือเดอะคีนะครับลองทํากันดูนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสาสมเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสาสมเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปอป้ามีเว็บบีนานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขาย สร้างอิสรลภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสระภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอันเทซี่ทีฮาเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอ p p ีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ